สวัสดีค่ะทุกคนกันแล้วขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro Tora Taro วิ่งกุ้งกิ้งวิ่งเย้ มีคนมาสั่งพลังงานบวกให้กับทุกคนอีกแล้วนะคะทำหน้างงๆทำหน้าแบบอะไรนะอะไรแบบนี้โอเคค่ะก็อันนี้นะถึงคิวของชาวเมษแล้วใครชาวเมษยกมือขึ้นมารับพลังงานบวกกันมาคอมเมนต์รับพลังงานบวกกันนะคะแล้วก็ตรงนี้คือเป็นช่วงพลังงานคลิปเดือนพฤศจิกาเนาะก็ใครที่มีความเกี่ยวข้องในราศีลัคนาดาวจันทร์ดาวศุกร์เมษมาดูคลิปนี้ได้ใครที่เป็นชาวสองเมษก็มาดูได้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเปิดใจให้กว้างพลังงานเป็นแรนดอมของเมษฉะนั้นคือมันไม่สามารถที่จะแบบว่าโหแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเกิดขึ้นหรือว่าเป็นไปอะไรแบบตรงนี้ทั้งหมดตรงนี้มันเป็นการแชร์ของเมษหลายๆท่านตรงนี้หรือบางท่านที่มาลิงก์กันเพราะฉะนั้นคือใครต้องการจะดูดวงส่วนตัวที่เป็นพลังงานพวกคุณการเจาะพลังงานไพ่ของพวกคุณและคำถามพวกคุณก็ต้องมาดูส่วนตัวนะคะทักมาที่ไลน์ของใคร KHIDOZ ไม่รู้ใครข้างหลังไม่รู้คืออะไรนะคะข้างหลังตรงนี้โอเคก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามทั้งผู้ติดตามเก่าและใหม่นะคะตอนนี้มีคนกำลังง่วงแล้วเดี๋ยวใครรีบอัดคลิปก่อนนะโอเคมาดูกันก็ไม่เสียเวลาเนาะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งด้วยให้ด้วยนะคะมาดูซิพลังงานความรักความสัมพันธ์ของความรักของความสัมพันธ์ของชาวเมษค่ะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีลัคนาดาวจันทร์ดาวศุกร์เมษความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีลัคนาดาวจันทร์ดาวศุกร์เมษบู ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีลัคนาดาวจันทร์ดาวศุกร์เมษเป็นอย่างไรบ้างขอดูหน่อยซิไพ่มี past life relationship ด้วยวิงวิงตาใส่ก่อนพลังงานตอนนี้นะคะมีคู่ของเมษตรงนี้ที่เป็นอดีตติดตามกันมาบางท่านตรงนี้อาจจะเป็นกรณีของคู่อดีตแบบคนเก่าๆแต่บางคู่ตรงนี้ของเมษที่เป็นโซเมทกันได้หรือเป็นทวินเฟลมกันได้หรือ true love อะไรก็ตามแต่เป็นคู่ที่ตามกันมาจากอดีตชาติอดีตการเป็นคู่ที่คุณเคยทำอะไรบางอย่างร่วมกันมาอยู่ตรงนี้ก็เลยมีไพ่นี้ขึ้นมาเป็นรีทรีตคือการที่กลับมาได้เกี่ยวข้องหรือได้มาทรีตได้มาเจอได้มาแบบว่าคอนเน็กต์กันอีกครั้งหนึ่งอยู่ตรงนี้นะคะทีนี้มาดูสิว่าพลังงานเป็นอย่างไรบ้างขอดูพลังงานของชีวิตรักของชาวเมษในช่วงใกล้ๆนี้หน่อยสิว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวเมษเป็นอย่างไรบ้างขอดูพลังงานหน่อยความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีลัคนาดาวจันทร์ดาวศุกร์เมษในช่วงนี้นะคะพลังงานเป็นอย่างไรบ้างขอดูหน่อยสิโหพระเจ้าไพ่มีอ่ะ9ถ้วยก็คือต้องบอกเลยนะว่าตรงนี้เนี่ยไพ่ใหญ่ขึ้นมา1ใบแต่สิ่งที่สำคัญคือใครจะบอกว่าไพ่มันมีพลังงานไพ่ที่เป็นไพ่เลข1อ่ะที่ดีมากเลยค่ะแล้วคือไพ่มันชัดตรงที่ว่าอ่ะเดี๋ยวเริ่มตรงนี้ก่อนเลยไพ่มี1ดาบเนี่ยนี่ไพ่เลข1ใบแรกเลยนะต้องบอกอย่างนี้เลยว่าพลังงานของเมษบางท่านตรงนี้เนี่ยคุณจะได้มีความชัดเจนบางอย่างในความสัมพันธ์หรือได้ชัดเจนบางอย่างในบางสถานการณ์กับใครบางคนหรือมีใครเข้ามาชัดเจนบางอย่างกับคุณหรือมีเรื่องอะไรบางอย่างที่แบบว่าอย่างเช่นแบบว่าจะต้องแบบฟันธงหรือเมคชัวร์กับอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์พลังงานนี้เป็นเมษบางท่านที่ดีกับชาวธาตุลมได้ด้วยเมถุนตุลกุมหรือคนที่ดีกับชาวธาตุน้ำแล้วก็ธาตุดินที่เป็นราศีพฤษภได้ด้วยพลังงานตรงนี้นะคะดูนะไพ่มี energy นอกจากจะมีพลังงาน1ดาบแล้วมี1ถ้วยด้วยและที่สำคัญมันมีพลังงานบางอย่างที่ไข่ต้องการพูดลิงก์กันกับไพ่1ถ้วยนี้1ถ้วยดูนะไพ่มีมาจากก้อนเมฆถึง2ใบเลยนี่คือการเริ่มต้นหรือการนับ1อะไรบางอย่างที่เป็นรักหรือความชัดเจนสังเกตดูว่าไพ่มันเป็นตัวแทนเลข1แล้วมันมาด้วยดาบกับถ้วยบางคนตรงนี้สามารถเกี่ยวข้องกับชาธาตุน้ำกระกดพิจิกมีนได้ด้วยค่ะแต่ตรงนี้มันยังหมายถึงว่าการที่มีใครที่มอบรักแล้วเป็นการเริ่มและเป็นความรักที่ไปในทางที่มันค่อนข้างที่จะชัดเจน
ตรงนี้อาจจะมีพลังงานของใครบางคนที่เกิดขึ้นมาแล้วหรือบางคนรอการเกิดขึ้นในพลังงานแบบนี้อยู่และที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมถ้วยเนี่ยขอพูดต่อเลยถ้วยมันมีพลังงานนี้ค่ะอัศวินถ้วยอย่างที่บอกบางคนเกี่ยวข้องกับชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนได้เพราะมันเป็นไฟกับน้ำและที่สำคัญคือสังเกตดูว่าอัศวินมีถ้วยมาถ้วยนี้ใหญ่ๆคือถ้วยนี้แหละมันคือถ้วยเดียวกันเพราะฉะนั้นมันหมายถึงในกองโทษกองอีกแล้วอัดพิกาดเยอะคือพอมันมี1ถ้วยมากับอัศวินไข่ต้องบอกเลยว่าพลังงานรวมตรงนี้ที่เป็น general ตรงนี้เด่นๆในเกณฑ์ที่เป็นแกนหลักของคลิปเมษตรงนี้คือการที่มีคนมีรักมาให้หรือการที่คุณมีรักไปให้ใครแต่ไข่ขอเน้นที่การที่คนบางคนมีรักที่มีใครเข้ามาให้รักอยู่ตรงนี้อาจจะเป็นพลังงานเก่าๆก็ได้หรืออาจจะเป็นคนรักที่คุณดิวอยู่แล้วที่มีรักให้กันแต่ตรงนี้ขอเน้นพวกพลังงานลักษณะที่อย่างเช่นแบบว่าการเคลียร์บางอย่างแล้วการนับ1เพราะมันเป็นไพ่ที่มีแต่เลข1เลข1ทั้งนั้นทั้ง1ดาบแล้วก็1ถ้วยและที่สำคัญไพ่มีพลังงานนี้ด้วย4ถ้วยสังเกตดูเลยว่ามันเป็นเมษบางคนที่แบบว่าอย่างเช่นแบบว่าสังเกตดูดิไพ่คุณมีถ้วยตรงนี้อีกแล้ว1ถ้วยในก้อนเมฆนี้เห็นปะคะมันคือไพ่1ถ้วยเพราะ1ถ้วยในก้อนเมฆนี้มันคือไพ่ที่มาต่อกันใครไม่ได้หมายถึงว่าเลขมันต้องต่อกันแต่มันคือไพ่ที่เป็นมีนิ่งที่มีภาพเขาเรียกว่ามีนิ่งของภาพพิกเจอร์ทอทัลตรงนี้รวม1ถ้วยตรงนี้มันไปต่อยอดในไพ่3 4ถ้วยตรงนี้ก็คือว่ามันมี1ถ้วยที่ยื่นมาให้คนที่นั่งแบบสับปังเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่นั่งสับปังกเขาเรียกว่านั่งแบบกอดอกแบบเขาเรียกว่าใช้ความคิดหรือคิดเยอะหรือว่ามีความแบบว่าค่อนข้างที่จะจุกจิกจูจี้คือจะใช้คำว่าอะไรดีอ่ะเหมือนคล้ายๆกับบางคนที่แบบว่าเป็นพวกชาวเมษบางท่านที่แบบว่าถ้าเป็นคนรักที่บางทีแบบอย่างเช่น1ถ้าเป็นคนเก่าถ้ากลับมาแล้วไม่ดีอ่ะไม่รู้สิก็แบบฉันดูสถานการณ์หรือว่าถ้าเป็นแบบพวกอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่คนเก่าเมษบางท่านตรงนี้ก็คือแบบว่าถ้ามีคนใหม่เข้ามาก็แบบถ้าไม่ถูกใจหรือถ้าไม่ดีเหมือนคนเก่าก็ไม่รู้อ่ะอะไรแบบเนี้ยมันจะเป็นฟิลแบบเนี้ยเข้าใจปะคือบางครั้งไข่ไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดจะอะไรแบบนี้ได้ไข่จะใช้ acting ใช้เหมือนคล้ายๆกับว่าการแสดงภาพเขาเรียกว่าการแสดงประกอบของไข่นะเพื่อให้คนแบบเพื่อให้หลายๆท่านแบบว่าอ๋อโอเคบรรยากาศมันเป็นประมาณนั้นทีนี้ไพ่มีพลังงานนี้ด้วยอ่ะอย่างที่เกิดมาเมื่อกี้ไพ่มีไฮโลแฟนคือบางคนอ่ะสามารถเป็นเมษเดียวกับพฤษภได้หรืออีกในนึงคือคุณเป็นชาวเมษกับพฤษภคาบกันอยู่ตรงนี้ในนี้คือจะบอกนี้นะคะว่าบางท่านตรงนี้เป็นเมษพวกที่เกี่ยวกับใครเช่นว่าคุณอาจจะเป็นคนที่แบบนับถือหรือว่าเชื่ออะไรบางอย่างในเรื่องของศาสตร์ต่างๆศาสนาอะไรแบบนี้หรือเขาเรียกว่าเป็นพวกที่เกี่ยวกับต่างชาติหรือเกี่ยวกับคนที่แบบมีจิตใจดีก็ได้หรืออาจจะเป็นคุณเป็นชาวเมษที่มีจิตใจดีใจบุญใจดีหรือมีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวอะไรแบบนี้นะคะไข่ไม่เน้นว่าคุณจะต้องเป็นอายุเท่าไหร่หรือคนเหล่านั้นของพวกคุณต้องเป็นอายุเท่าไหร่ไม่เน้นนะแต่มันจะมีพลังงานในสระนี้ได้อยู่ตรงนี้แล้วก็มันมีพลังงานมงคลอยู่ตรงนี้เพราะไพ่ฮาโลเฟนต้องบอกว่าเป็นอีกไพ่นึงที่เป็นไพ่มงคลหรือเป็นไพ่ดีๆแล้วก็ไพ่พลังงานมันมาด้วยแบบอัศวินถ้วยแล้วก็มาด้วย1ดาบ1ถ้วยพลังงานโอเคค่ะพลังงานโอเคเลยทีนี้อ่ะดูนะแล้วต้องบอกว่าบางท่านตรงนี้เนี่ยมีเกณฑ์แบบว่าเป็นพวกเมฆบางคนที่มีเกณฑ์เจอพวกคนที่แบบโรแมนติกอ่อนโยนพูดจาหวานๆหรือชื่นใจอะไรแบบนี้บิบิอันเลิศอะไรลูกเอเดนเป็นคนอารมณ์ดีมากเลยอ่ะโอเคอะมาดูพลังงานของไพ่ต่อมาหน่อยสิว่าพลังงานของคนรักหรือโซเมทของชาวเมษพลังงานเป็นอย่างไรบ้างขอดูหน่อยสิขอดูพลังงานของคนรักหรือโซเมทของชาวเมษหน่อยว่าเขามีพลังงานอย่างไรและเกี่ยวข้องกับคุณอย่างไรบ้างขอดูหน่อยนะคะโอเคค่ะก็อย่างที่บอกนะคือ
มันมีพลังงานในลักษณะแบบนี้คืออาจจะเป็นพลังงานในช่วงที่เกิดขึ้นใกล้ๆตรงนี้อดีตที่เกิดมาแล้วอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะโอเคนะพลังงานก็เดี๋ยวมาดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะก็ตรงนี้คือบางท่านตรงนี้สามารถเกี่ยวกับพวกธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนได้เป็นเมษธาตุไฟที่ดีลกับตรงข้ามธาตุน้ำกับธาตุลมที่เป็นชาวเมถุนบุญกลุ่มพลังงานนี้มี energy นี้เป็นคิงถือดาบต้องบอกว่าบางท่านตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นพวกคู่ที่แบบว่ามีการแบบเคยบล็อกกันมาหรือบางคู่อาจจะมีความแบบบล็อกกันอะไรแบบนี้นะคะก็เพราะว่ามันมีไพ่ในพลังงานในกองบางท่านที่แบบว่ามีโทษมันมีไพ่นางฟ้าของคุณในคลิปเนี้ยมี retreat อะไรแบบนี้แล้วก็มี pass อยู่ตรงนี้เนาะและที่สำคัญคือจะบอกว่าต้องบอกเลยนะว่าคลิปนี้เป็นอีกคลิปนึงที่ว่าเป็นเมษตรงนี้ที่มีคู่ที่มีแบบว่าเป็นเนื้อคู่อ่ะพอด้วยความที่ไพ่ต่อมามีพลังงานในสนามต่อมาที่แบบเป็นเนื้อคู่เลยเป็นไพ่เนื้อคู่นะคะไพ่มีขอพูดอีกนิดนึงคือว่าบางท่านตรงนี้อ่ะคู่ของเมษบางท่านอาจจะมีความแบบตรงไปตรงมาเป็นคนที่ชัดเจนหรือในหนึ่งคือถ้าเขามีการที่มีความรักให้ใครหรือคิดจะจริงจังกับใครหรือคิดจะตัดสินใจอะไรบางอย่างจะมีความเด็ดขาดเฉียบขาดหรือค่อนข้างที่จะชัดเจนพอไพ่คุณอ่ะทั้งสองพลังงานเลยขึ้นใบแรกด้วยดาบใบแรกตั้งแต่เซตแรกเลยคือ1ดาบใช่ป่ะแล้วก็ไพ่นี้มาอีกคือดาบเนี่ยดาบทั้งคู่เลยทีนี้ไพ่ต่อมาค่ะนี่คืออย่างที่บอกเลยคือไพ่คู่หรือไพ่เนื้อคู่2ถ้วยเนี่ยตรงนี้บอกเลยว่าชาวเมษบางท่านตรงนี้เนี่ยสามารถดีลกับพวกคู่ที่เป็นคู่ที่แบบเป็นอดีตต่อกันที่แบบติดตามกันมาจากอดีตกาลเลยนะคือตรงนี้มีคนที่มีคู่ต่อกันแน่ๆบางคนตรงนี้อาจจะเจอแล้วหรือมีเข้ามานะคะเป็นไพ่ที่ดีมากตอนนี้มี energy ของไฟได้ด้วยอาจจะเป็นชาวเมษที่ดีกว่าชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูธาตุเดียวกันเองได้ด้วยหรือเป็นคนที่แบบอย่างเช่นว่าคนบางท่านตรงเนี้ยเป็นคนบางคนที่ดีลกับพวกแบบมีสกิลบางอย่างหรือมีความเก่งงานนะหรือเป็นพวก improvise หรือเอาตัวรอดเก่งแล้วก็เป็นคนที่มีความชัดเจนบางอย่างบางคนตรงนี้อาจจะดีลกับพวกที่แบบมีเสน่ห์หรือดูดีอาจจะไม่ต้องหล่อสวยเวอร์วังอะไรแบบขั้นแบบดารานางแบบนายแบบแต่หมายถึงว่าดูดีหรือมีบางอย่างที่ดึงดูดแล้วดูดีเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกันอะไรก็แล้วแต่แล้วก็นั่นแหละตามนั้นเลยทีนี้พลังงานตรงนี้นะนอกจากนี้แล้วเนี่ยมี energy ของไพ่นี้ด้วย10ถ้วยคือต้องบอกงี้ว่าคนที่เป็นคู่ของชาวเมษตรงนี้ได้อ่ะสามารถเกี่ยวกับคนที่แบบว่าเป็นพวกแบบอย่างเช่นว่าเวลาเขามีความรักที่จริงจังกับใครสามารถดีลหรือเจอคนที่แบบว่าเป็นความจริงจังในการแพลนหรือการมีครอบครัวที่อบอุ่นหรือการอยากมีครอบครัวที่ดีหรืออะไรนึงคือคนบางคนตรงนี้สามารถมีคู่รักที่เป็นพวกคู่แบบที่รักครอบครัวหรือเขาเรียกว่า family man หรืออะไรแบบนี้ได้ด้วยสำหรับบางท่านตรงนี้หรือบางคนตรงนี้เนี่ยอาจจะเกี่ยวในลักษณะที่ว่าเมษบางท่านอาจจะได้แบบเกี่ยวข้องกับพวกคนที่แบบอย่างเช่นแบบว่าเคยแบบว่าแต่งงานมาอะไรแบบนี้ได้ด้วยแต่ว่าเหมือนแบบมีความเคลียร์อะไรบางอย่างหรือพยายามเคลียร์อะไรบางอย่างเพื่อให้จะแบบว่าผ่านอะไรบางอย่างไปแล้วเหมือนจะให้มีความชัดเจนอะไรบางอย่างกับคุณได้อยู่ตรงนี้พลังงานนี้นะคะมีในจี้นี้ด้วยคือ8ถ้วยคือต้องบอกว่าไพ่เนี่ยสังเกตเลยว่าไพ่มันมีพลังงานศาสตร์ของพาสเพราะฉะนั้นคือมันเหมือนให้กับว่าพวกคู่ที่แบบมีเหมือนคล้ายๆกับว่าการที่อย่างเช่นบางคนอาจจะมีความแบบห่างกันไปแล้วรอการเพื่อมารีทรีตกันหรือรอการเข้ามาเพราะไพ่ในพลังงานของคุณมันมี energy ของการที่มีถ้วยยื่นเข้ามาทั้ง3พลังงานเลยที่อยู่ในพลังงานหลักตรงนี้เป็นพลังงานประกอบเท่านั้นต้องบอกเลยว่าหลายๆท่านตรงนี้ของเมษนะคะใครที่มีคู่ดีอยู่แล้วเนี่ยขอแสดงความมีด้วยหรือบางคนมีคู่อยู่แล้วหรือมีคู่ที่แบบทรีตคุณดีอะไรแบบนี้แต่ถ้าเป็นพลังงานของเมษบางท่านก็คือว่าขอให้คุณน่ะพยายามแบบว่ารอพลังงานดีๆแล้วก็ต้องบอกนี้นะคะว่าถ้าบางครั้งถ้าคนที่เข้ามาคือเอาง่ายๆเลยว่าคนที่เข้ามาบางทีอะค่ะบางทีเนี่ยถ้าเขาไม่ได้แบบตรงความต้องการหรือตรงสเปคหรือตรงอะไรทุกอย่างแต่ว่าถ้าเขาเป็นคนชัดเจนหรือคนดีอ่ะก็ขอให้แบบว่าดูหรือว่าลองแบบ
ัดสินใจหรือลองแบบพิจารณาอะไรแบบนี้นะคะสำหรับชาวเมษบางท่านเนาะที่ไพ่มันลิงก์กันกับพลังงานต่างๆตรงใบบางอย่างตรงนี้ทีนี้ขอดูพลังงาน Hidden Truth จากคู่รักหรือ Soulmate หน่อยค่ะขอดูพลังงานของ Hidden Truthขอดูพลังงาน Hidden Truth ของคู่รักหรือ Soulmate ขอดูพลังงาน Hidden Truth ของคู่รักหรือ Soulmate ของชาวเมษหน่อยนะคะว่ามีพลังงานอะไรถึงบุคคลบ้างขอดูหน่อยอ๋อดูนะคะมีพลังงานนี้ So many things remind me of you คือต้องบอกเลยว่ามีคนตรงนี้ที่แบบเฮ้ยมีหลายๆอย่างหรือมีสิ่งต่างๆหรือมีอะไรนู่นนี่นั่นที่เวลาเขาเห็นหรือเวลาที่เขาได้ไปหรือเวลาที่เขาได้เจอหรือเวลาที่เขาทำอะไรแล้วแบบเฮ้ยมันมีหลายๆอย่างรอบๆตัวเขาที่ทำให้เขานึกถึงคุณ remind ก็คือแบบว่ามีสิ่งบางอย่างที่อย่างเช่นว่าแบบอย่างบางทีเวลาคนเราทำนู่นนี่นั่นหรือใช้ชีวิตแล้วแบบบางทีเราไม่ได้โฟกัสหรือเราไม่ได้pay attentionคือเราไม่ได้ใส่ใจทุกดีเทลอะไรบางอย่างในแต่ละวันทุกวินาทีขนาดนั้นแล้วบางครั้งถ้าบางทีบางคนมีในเรื่องของการงานทำงานเยอะหรือบางทีใช้ชีวิตหรือทำนู่นนี่นั่นแล้วแบบอย่างเช่นบางคนสเกดูลหรือทำอะไรก็ตามแล้วแบบว่าบางทีคุณอาจจะแบบไม่ได้ลืมแต่หมายถึงว่าคือไม่ได้นึกอะไรแบบนี้ทีนี้มันมีบางอย่างที่ remind ก็คือว่าทำให้คุณ mind ก็คือ re พอมันมีคำว่า mind แล้วมีคำว่า re มาอยู่ข้างหน้าคือการที่ได้แบบมีบางอย่างมาแบบว่าทำให้คุณได้นึกถึงอีกครั้งทำและทวนความเขาเรียกว่าทวนความคิดของคุณหรือมีบางอย่างที่ป๊อปอัพขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยเออสิ่งนี้เหมือนคล้ายๆกับคุณเลยหรือแบบเอ้ยสิ่งนี้นึกถึงคุณอะไรแบบนี้ค่ะมันจะมีพลังงานในสารแบบนี้ได้ที่แบบบางคนรู้สึกอะไรแบบนี้นะแล้วก็บางท่านตรงนี้น่ะเป็นพวกที่แบบว่ามีในเรื่องของการที่อย่างเช่นแบบว่าบางคนอาจจะมีในเรื่องของการงานที่แบบยุ่งหรือบางคนตรงนี้พยายามที่จะแบบว่าอย่างเช่นแบบใช้ชีวิตแล้วมีในเรื่องอื่นๆที่ทำและแบบมากมายแล้วบางทีแบบว่าบางทีอย่างที่ใครบอกเลยก็คือว่าบางทีอ่ะเราไม่ได้โฟกัสหรือแบบว่าใส่ใจในทุกดีเทลมากหรือแล้วเขาเรียกว่ามันนั่งนึกถึงหรือมันนั่งใส่ใจใครแบบตลอดทุกเสี้ยววินาทีขนาดนั้นมันก็เลยทำให้มันมีคนที่รู้สึกแบบนี้ถึงใครบางคนที่รู้สึกถึงการที่มีหลายสิ่งหลายอย่างรอบตัวที่ทำให้นึกถึงคุณอะไรแบบนี้เออเนี่ยเพราะอะไรรู้ป่ะให้คุณมีพลังงานนี้นะคะเนี่ยมันคือคนตรงนี้ที่ต้องบอกเลยนะว่าเป็นเมษที่มีความรู้สึกที่มีความแบบว่าเป็นความรักหรือมีความละมุนอะไรแบบนี้และอย่างนึงคือบางคนตรงนี้ที่เป็นชาวเมษที่มีใครที่มาหยิบยื่นความรักละมุนหรือว่าความรู้สึกอะไรแบบนี้มากๆอยู่ตรงนี้ให้นะคะก็อ่ะโอเคเอาพลังงานบวกมาให้แล้วค่ะชาวเมษขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามใครต้องการจะดูดวงส่วนตัวทั้งมาที่ไลน์ของใคร KHAIDOZ วันนี้ไปก่อนนะคะเอเดนสวัสดีทุกคนสิลูกเตะขาอย่าเลยเอเดนบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายเย้สวัสดีค่ะ